วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลสาวไปแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์หลังงวดที่แล้วให้โชคขอเลขเด็ดงวดนี้ให้โชคอีกเต็มๆใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1สิงหาคม2562วันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังอย่างมากนะครับสำหรับเด็กวัดเจดีย์หรือที่เรียกว่าไอ้ไข่ที่เรารู้จักกันดีสาโพสไปกราบไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์โดยระบุข้อความว่าแบ่งปันจ้างวดที่ผ่านมาฝันเห็นไก่ได้รับโชควันนี้เลยมาถวายไก่ให้ตาไข่แฮชแท็กวัดเจดีย์หรือไอ้ไข่เฮงเฮงรวยรวยกันนะคะไปดูกันนะครับว่าได้รับโชคใหญ่อะไรกันมานะครับท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปและรับโชคใหญ่พร้อมกันนะครับในวันที่1สิงหาคม2562พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ